กาละแมร่วมยินดีปอยตรีชดาโอ๊คภควาหล่อสวยออร่ามากดีใจกับน้องจริงๆแห่ชื่นชมเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆโดยเฉพาะปอยตรีชดาสวยสะกดมากกาละแมร่วมยินดีปอยตรีชดาโอ๊คภควาหล่อสวยออร่ามากดีใจกับน้องจริงๆหวานชื่นมื่นหล่อสวยวันที่17กุมภาพันธ์66กาละแมร์พัชรศรีเผยโมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับปอยตรีชดาและโอ๊คภควาลงโซเชียลพร้อมเขียนข้อความสุดยินดีด้วยว่าแสดงความยินดีกับน้องปอยและพี่แอกดีใจกับน้องจริงๆน้องสวยออร่ามากพี่แอกหล่อกว่าในรูปมากพิสทามวิทปอยดันโดกลื่นชมคลิปโดยเผยโมเมนต์สวมกอดอบอุ่นยินดีกับสาวปอยและยังโพสต์คลิปหวานของทั้งคู่ขณะที่มีแต่คนเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากโดยเฉพาะชื่นชมความหล่อสวยของทั้งคู่เหมาะสมกันมากๆอาทิยินดีด้วยนะคะสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆค่ะยินดีด้วยนะคะเรียบหรูดูแพงมากค่ะสวยมากกค่าเป็นต้นทั้งนี้หลังจากที่นักแสดงชื่อดังคนสวยอย่างปอยตรีชดาได้มั่นหมายกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจภูเก็ตโอ๊คภควาและเปลี่ยนมาใช้นามสกุลหงหยกของอีกฝ่ายแล้วได้จัดงานฉลองสละโสดปอทอมวยลาวโต้อิฟมาไร้สิทธิ์แบนแข่งกุลคแมชี้ยูเนสโกไม่รับรองมวยไทยกุลคแมยูทูบเบอร์ฝั่งสปปลาวในชื่อช่องไอบอฟได้ทำคลิปเสนอเรื่องราวที่สายสมรชัยสรประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวได้แสดงความเห็นกรณีที่สปปลาวเลือกที่จะส่งแข่งขันกุลคแมซีเกมที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพพร้อมระบุว่ามวยไทยได้ลอกเรียนศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่นมาก่อนหน้านี้ดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอิฟมาได้ประกาศว่าจะไม่ขัดขวางการจัดแต่แบนชาติที่ส่งแข่งขันกุลคแมซึ่งเปลี่ยนชื่อไปจากมวยไทยเป็นเวลา 1-2 ปีล่าสุดสายสมรประธานสหพันธ์มวยลาวในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขันกุลคแมได้เปิดเผยผ่านช่องไอบ็อกว่าข้าพเจ้าในนามประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งชาติเรื่องความเป็นมานั้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะมีกีฬาพื้นบ้านมาจัดการแข่งขันด้วยไม่ได้มีแค่กีฬาสากลอย่างเดียวแต่ละชาติสามารถนำเอากีฬาพื้นบ้านมาเสนอได้กีฬามวยอยากให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเริ่มจากกีฬาสาธิตในคำว่ามวยอยู่ในกีฬาหมวดกีฬาพื้นบ้านยังไม่ได้เป็นกีสากลมาเริ่มแข่งที่ฟิลิปปินส์ครั้งนั้นลาวก็ได้เข้าร่วมด้วยได้เหรียญทองจากเท้ารังสรรค์พอปี2007ที่ซีเกมที่ไทยบอกจะขอเป็นเปลี่ยนมวยไทยได้ไหมสมาชิกก็ยินดีให้เปลี่ยน2009ที่เราเป็นเจ้าภาพเราก็ปฏิบัติตามกฎและใช้คำว่ามวยแต่ทางไทยเสนอคัดค้านให้ใช้มวยไทยซึ่งเราเองปฏิบัติตามกฎคือการใช้คำว่ามวยซึ่งเราไม่อยากสนใจเพราะทางเขาไม่รับผิดชอบก็มีการพูดกันไปต่อกันกลับมาที่กีฬามวยที่มีปัญหาเรื่องกุลคแมคือทางเขมรจดทะเบียนไว้กับโอลิมปิกในชื่อกุลคแมตอนนี้มี45ประเทศแล้วที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์มวยกุลคแมลาวก็เป็นผมก็เป็นรองประธานสหพันธ์มวยกุลคแมนานาชาติมวยลาวกับกุลคแมคืออันเดียวกันแต่ทางไทยนั้นบิดเบือนความจริงเราอยากให้เน้นเรื่องความสามัคคีในกลุ่มอาเซียนจึงส่งแข่งขันมาว่ากันเรื่องการแบนที่อิฟมาจะแบนประเทศนั้นประเทศนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยอิฟมาไม่ใช่ผู้ลงทุนเป็นเพียงรับจ้างจัดการแข่งขันให้เขาไม่มีสิทธิ์แบนซึ่งประเทศเข้าร่วมอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย
มาเลเซียหรือแม้แต่ลาวเองก็ไปในนามกุลคแมร์ไม่ใช่มวยเมืองไทยว่าที่เรื่องธุรกิจและการลงทุนไทยจึงเป็นตัวปัญหาของเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโบกตอหรือกุลคแมร์ของกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเมื่อ2ปีก่อนแต่ของไทยยื่นไปกลับถูกปฏิเสธไม่รับรองในปี2015ก็คิดเอาของใครเป็นของแท้ใครเป็นของปลอมแล้วไทยเก่งเรื่องโปรโมทเรื่องโฆษณาจะถูกจะผิดพูดไปสุดท้ายก็ไม่รับผิดชอบเราก็มีเอกสารต่างๆอยู่พวกเขาโฆษณาว่าปี2028มวยไทยจะเข้าโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาแต่รายชื่อกีฬาที่ถูกบรรจุในการแข่งขันไม่มีชื่อมวยไทยหรือมวยมันมีแต่คิกบ็อกซิ่งเท่านั้นเรื่องที่ไทยกล่าวหาว่ากุลคแมร์หรือโบกตอไปลอกเลียนกฎระเบียบของมวยไทยถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรขนาดของลาวเองก็มีกฎระเบียบของลาวที่รัฐบาลรับรองเป็นบ้าอะไรกีฬานี้มีเตะตีต่อยศอกเหมือนกันแต่ไทยพูดก่อนว่าเป็นของตัวแล้วจะถือใช้ก่อนมันเป็นไปไม่ได้หลายครั้งแล้วที่ฝั่งไทยพูดไม่ถูกทำไม่ถูกแต่เราไม่อยากเอาเรื่องเพราะรู้ว่าไทยทำเพื่อหารายได้จากการขายข่าวสำหรับการแข่งขันกุลคแมร์ใน4เกม2023นี้ปัจจุบันมี6ชาติที่ขอเข้าร่วมแข่งขันได้แก่มีกัมพูชามีลาวมีเมียนมามีฟิลิปปินส์มีเวียดนามมีอินโดนีเซียลาวเองก็เตรียมนักกีฬาไว้6คนเข้าแข่งขันแล้วยังรอดูอีก13คนว่าจะส่งแข่งหรือไม่ซึ่งเราพร้อมส่งให้รุ่นนั้นๆครบ4คนเพื่อให้แข่งขันได้เราไม่เคยใช้ครูฝึกไทยตอนขาวของมาก็มาในนามสปอนเซอร์เราไม่จำเป็นต้องมีผู้ฝึกสอนคนไทยมวยไทยหรือมวยลาวมันก็คืออันเดียวกันมันเป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดมาเอาตรงไหนมาพูดว่าเราไปเรียนมวยไทยเราไม่เคยได้ไปเรียนเลยไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ไทยเกิดมาก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาไทยก็พูดได้ฟังรู้เรื่องมีแต่ไทยที่เอาภาษาเราไปพูดมันไม่ใช่ยกตัวอย่างคำว่าทองคำคำว่าทองก็มาจากภาษาเขมรส่วนคำก็มาจากภาษาลาวแล้วแบบนี้ใครเอาของใครกุลคแมร์เราตั้งเป้า2เหรียญทองปีนี้จะมีเอเชียนอินดอร์เกมที่ไทยซึ่งมีแข่งขันมวยไทยเราก็จะไปเพราะอีฟมาจะมาแบนเราไม่ได้สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเบื้องต้นจะมีการแข่งขัน36ชนิดกีฬาและชิงชัยกันทั้งหมด581เหรียญทองซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาแห่งอาเซียนโดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้